การภาวนา คือการทำความเพียร ความเพียรมีสี่ประการข้อแรกก็คือเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาก็คือนิวรณ์ 5นั่นเองนิวรณ์ 5คือ1เพลินกับสิ่งที่ชอบอารมณ์ที่ชอบจะเป็นความจำจะเป็นความจะเป็นจินตนาการจะเป็นภาพจะเป็นหนังจะเป็นละครจะเป็นอะไรก็ตามเกิดขึ้นในจิตใจพอใจกับสิ่งนั้นความคิดความจำนั้นจนไม่ยอมอยู่กับลมหายใจหรือจิตใจกำลังไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้จนกระทั่งตัวเราเองจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความยินร้ายที่เอาคำพูดของคนอื่นมาคิดซ้ำซากๆหากจิตใจมันติดอยู่สะดุดอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบต่างๆนี่ก็เป็นนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็เป็นนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลก็เป็นนิวรณ์ความลังเลสงสัยก็เป็นนิวรณ์นั้นในการภาวนา เราต้องเพียรพยายามระมัดระวังป้องกันไม่ให้นิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้เราเปรียบเทียบได้เหมือนกับเราจะเดินทาง อยู่ในป่า ผู้หวังดีก็ได้เตือนว่าระวังนะป่านี้มีสัตว์ร้ายนานาชนิดงูก็มีกระทิงก็มีหมูป่าก็มีเสือโคร่งก็มีเดินให้ระวังให้มากนะ ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งอันตรายมีอะไรบ้างเราก็จะเลือกทางเราจะได้ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดการเดินทางของเราเต็มไปด้วยความรอบคอบความระมัดระวังพอรู้ตัวอยู่ว่ามี มีสิ่งอันตรายรอบตัวด้านในการภาวนาก็เช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็เป็นที่พึ่งของเราอุทิศตนอยู่กับงานเสียสละความสุขเสียสละความเพลินอยู่กับอดีตอนาคตอยู่กับความจำและความคิดเพื่อความเจริญในธรรมในการภาวนา
็ต้องนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาควรจะเช็คอิริยาบถของตนเป็นระยะระยะไม่ปล่อยนักแต่พอจะได้สำรวจได้เช็คดูว่าเรายังนั่งตัวตรงไหมถ้าจิตเริ่มจะง่วงจะสงบอิริยาบถก็เปลี่ยนอิริยาบถเสื่อมนั้นเราก็นั่งตัวตรงสัมปชัญญะก็คอยสอดส่องสอดแนมดูการปฏิบัติของเราว่าเหมาะสมไหมถูกต้องไหมเรียบร้อยไหมนี่สัมปชัญญะอาจจะบอกได้ว่ามีปัญหาแล้วป้องกันอันตรายไม่ได้แล้วนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนั้นเราก็ทำความเพียรประการที่สองกันเพียรระงับอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้ววิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือรู้ตัวว่าเผลอแล้วรู้ตัวว่านิวรณ์เกิดขึ้นแล้วรู้ตัวแล้ววางวางอย่าไม่เสียดายไม่อะไรไม่ยึดติดด้วยปัญญาว่าสิ่งที่คิดบนไร้สาระถึงจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องในระหว่างการนั่งสมาธิเฉพาะเวลานั่งสมาธิเราถือว่าไร้สาระเพราะสาระที่ต้องการคือสติคือสมาธิคือปัญญาดังเนื้อหาของสิ่งที่คิดสิ่งที่เพลินจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ทั้งนั้นในเวลานี้มันไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเปล่าๆตอนนี้จิตใจเราต้องเด็ดขาดสักหน่อยหนึ่งทีนี้เมื่อเรารู้ตัวว่าไม่ใช่เสียแล้วรู้ตัวว่าหลงทางเสียแล้วเราปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีในขณะนั้นที่เราปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมหายใจเราได้เสริมเนกขัมมบารมีเป็นการฝึกในการออกจากกามออกจากความวุ่นวายมาอยู่ที่สงบออกจากที่ไร้สาระมาอยู่กับสิ่งที่เป็นสาระมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชีวิตอย่างไรก็ตามในเมื่อนิวรณ์แรงเกินไปไม่ยอมปล่อยจะทำอย่างไรในกรณีนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีโดยเฉพาะอย่างเช่นจิตใจเพลินอยู่กับความคิดความจำเพลินอยู่กับจินตนาการในเรื่องที่ว่าสวยว่างามว่าสนุกสนานเป็นต้นเร
ราต้องน้อมจิตมาพิจารณาในความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพราะเป็นแนวทางพิจารณาที่ทำให้จิตใจที่พองอยู่ด้วยความเพลินก็จะยุบลงความสลดสังเวชเกิดจากการยอมรับธรรมชาติของกายของเรากายของเขาถึงแม้ว่าสิ่งที่กำลังเพลินอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายของเราของเขาโดยตรงการพิจารณาในข้อบกพร่องในส่วนที่ไม่งามของกายก็ทำให้จิตใจเราเย็นลงนั้นเราสวดมนต์เราได้สวดอาการ32เราพยายามนึกถึงอาการทุกอาการตั้งแต่เกศาโลมานาคาเป็นต้นพยายามเห็นถามตัวเองว่าที่ว่าน่าเกลียดที่ว่าไม่สวยมันความไม่สวยอยู่ตรงไหนความน่าเกลียดมันอยู่ตรงไหนเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดได้ไม่ห้ามคิดแต่คิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาในการไล่ตามอาการ32มักจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดกว่าเพื่อนที่รู้สึกว่าใช่น่าเกลียดจริงๆอาจจะเป็นน้ำปัสสาวะอุจจาระอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งคิดถึงแล้วนึกถึงแล้วระลึกแล้วมีความรู้สึกขยักขยแงมันน่าเกลียดเอาเฉพาะข้อนั้นต่อไปพิจารณาในข้อนี้แหละเดี๋ยวใช้ชื่อปาลีเป็นตัวกำกับก็ได้และพยายามนึกถึงอวัยวะนั้นหรือว่าน้ำประเภทนั้นทำอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งเราคล่องตัวและเมื่อจิตใจหลงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็น้อมอวัยวะหรือน้ำหรืออาการของกายข้อนั้นมาคิดมานึกภาพโดยแรงถึงความน่าเกลียดความไม่สวยไม่งามของมันจิตใจที่ยึดมั่นในอารมณ์อย่างเนียวแน่นก็จะยอมปล่อยความพยาบาทก็เหมือนกันถ้ามีอะไรอยู่ในใจยังปล่อยไม่ได้พอจิตเริ่มสงบนึกถึงคนนั้นการกระทำของเขาที่เราทนไม่ไหวคิดซ้ำซากไม่ยอมปล่อยก็น้อมจิตไปสู่เมตตาธรรมต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถอะผู้ที่เคยล่วงละเมิดผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีที่เราไม่พอใจที่เราโกรธถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็นบาปเป็นกรรม
ขาจะต้องรับผลของกรรมนั้นต่อไปแล้วเรายินดีจริงเหรอที่จะให้เขาเป็นทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนขอให้เขาได้กลับตัวเป็นคนดีขอให้เขาได้รู้จักความสุขของการเป็นคนดีนะคิดอย่างนี้รู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วทำให้จิตใจเราปล่อยวางอารมณ์ได้ไม่ใช่ว่าเราหวังให้คนไม่ดีมีความสุขในการทำความดีความไม่ดีแต่เราหวังให้เขาได้รู้จักได้สัมผัสความสุขในการเลิกการกระทำที่ไม่ดีแต่ง่วงเหงาหานอนได้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดปุบปับมันจะค่อยๆเกิดมีสาเหตุหลายอย่างบางทีมันเป็นเรื่องขาดการพักผ่อนแต่ถ้าเป็นนิวรณ์จริงๆเดี๋ยวจะเกิดจากความเบื่อในการกระทำหรือความขี้เกียจขี้คร้านหรือจะเกิดจากความประมาทอย่างเช่นผ่านความฟุ้งซ่านไปแล้วก็เพลินกับความไม่ฟุ้งซ่านที่เกิดอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดว่าความสงบคือไม่คิดโดยลืมไปว่าจะเป็นสมาธิจะต้องมีสติด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวด้วยต้องมีอาตาปิความเพียรเผากิเลสด้วยจึงจะใช่การทำสมาธิไม่ใช่การกล่อมประสาทถ้าสติเราดีเริ่มมีอาการง่วงแล้วก็แก้จะโดยการเปลี่ยนอิริยาบถกันนั่งตัวตรงแต่ยังอ่อนๆ อยู่มักจะง่ายหน่อยถ้าเป็นมากแล้ววิธีหนึ่งก็คือพยายามนึกว่ากายเราสว่างเอาสัญญาคือแสงสว่างมาไล่ความง่วงออกจากจิตหายใจเข้านึกเหมือนกับว่าแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกนึกเหมือนเราเป็นประทีปหายใจออกแสงสว่างแผ่ออกจากกายแล้วทุกทิศทุกทางนี่คือกุศลบายเอาสัญญาความจำเกี่ยวกับแสงสว่างช่วยแก้ความงงเงาหานอนนั่งดูตรงๆแต่ไม่เกร็งหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างส่วนความฟุ้งซ่านต่างๆก็ให้ตั้งสติอยู่กับความฟุ้งซ่านพอรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านไปโน้มไปนี่พยายามรู้ตัวอยู่ท่ามกลางความฟุ้งซ่านไม่ห้ามไม่สู้แต่รู้ตัวอยู่ตรงนั้นแต่เราตั้งตัวรู้อยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ความคิดก็จะดับไปเองหมดไปเองเหมือนเด็กวิ่งเล่นสนถ้า
าผู้ใหญ่เดินเข้าไปในห้องเปิดไฟยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆอย่าไม่ต้องทำอะไรเลยเด็กก็เลิกเด็กกลัวเด็กอายเพราะผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ของเราก็คือตัวรู้นั่นเองกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆพยายามรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่มันก็ค่อยๆจางไปส่วนความลังเลสงสัยต้องรู้กาลเทศะของมันเวลาจะพิจารณาว่าแนวทางไหนขอวัดปฏิบัติไหนดีกับเราเหมาะกับเราเวลานี้มีอยู่แต่ไม่ใช่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วหรือเดินจงกรมแล้วไม่ใช่เวลาเดี๋ยวจะสงสัยมันเป็นนิวรณ์ที่คนเราจะหลงนิวรณ์ข้อนี้มากเพราะเสียงของความลังเลสงสัยคล้ายกับเสียงปัญญาเวลาเราสงสัยเรามักจะรู้สึกว่าเราฉลาดที่จริงมันไม่ใช่เป็นมารดันให้รู้เท่าทันรู้ว่านี่คือสงสัยนี่คือวิจิกิจฉานี่คือนิวรณ์ให้รู้ว่ามันคืออะไรกำลังปรากฏอยู่อย่าไปคิดตามอย่าไปเถียงกับมันสักแต่ว่ารู้โอ้ความลังเลสงสัยเขามาเยี่ยมอีกแล้วแล้วก็อยู่เฉยๆรู้มันก็หายในความเพียรประการที่สามคือการปลูกฝังคุณธรรมนี่ถึงไม่ว่าเรายังเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนนิสัยหลายอย่างเปลี่ยนความเคยชินกำลังฝึกให้อยู่กับตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นฝึกในการรู้ตัวในเมื่อจิตใจคิดในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลฝึกในการปล่อยวางฝึกโดยการเจริญสติให้ต่อเนื่องนี่คือคุณธรรมที่เราต้องการสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้เน้นที่สติเน้นที่ขันติความอดทนในความการตั้งอกตั้งใจความภาคเพียรพยายามที่สม่ำเสมอเหมาะสมกับปัญหาต่างๆฉันต้องการเจริญสติให้ต่อเนื่องสติไม่ขาดสายอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดไม่เผลอแม้แต่1วินาทีผลก็คือจิตรวมเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นจิตใจที่ตั้งใจมั่นมีทั้งความสงบด้วยมีความสุขด้วยมีพลังด้วยและที่สำคัญที่สุดมีภาวะที่เรียกว่าควรแก่งานงานในที่นี้คืองานแห่งปัญญานั้นถ้ารู้สึกสงบสบายแต่จิตใจมันแข็งมันทื่อๆเนี่ยให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เพราะถ้าขาดภาวะควรแก่งานนี่ยังไม่ใช่นั่นถือว่าทุกลมหายใจก็มีความสำคัญต้องให้เกียรติแก่ลมหายใจทุกลมหายใจ
วาระแห่งการภาวนาไม่ได้นับเป็นนาทีเป็นชั่วโมงแต่เราตั้งใจเฉพาะหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่การภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกรับรองว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้แต่เรามีสติรู้เท่ารู้ทันหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จในการภาวนาแล้วเริ่มต้นใหม่ลมหายใจเข้าใหม่ลมหายใจออกใหม่แล้วตั้งต้นใหม่แต่เราไม่ได้นั่งสมาธินานหรอกเรานั่งสมาธิหนึ่งลมหายใจเท่านั้น